คุณพัฒนิชปฏิบัติตนให้ตัวเรารู้ตัวเราเห็นตัวเราเองเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองจะเข้าถึงพระธรรมได้ไหมครับใช่ครับคำนี้คือคำถูกต้องนะครับรู้ตัวเราย้ำเราคือใครส่องกระจกเงาดูสิโยมส่องกระจกเงาปุ๊บดูให้ดีมันโกหกตัวเราทันทีนะฮะกระจกเงามันโกหกเรานะสังเกตดีฮะต้องจับหูขวาในกระจกมันเป็นซ้ายนะโยมในกระจกเป็นซ้ายทันทีนะโยมเห็นไหมกระจกคืออะไรคือรูปรูปคืออะไรวัตถุวัตถุคืออะไรวิทยาศาสตร์กระจกเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมล่ะครับกระจกเงาเนี่ยมันมาโดยกระบวนของวิทยาศาสตร์งั้นวิทยาศาสตร์มันโกหกเราชัดเจนโอเคไหมครับเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเราคือใครอยากจะรู้ส่องกระจกเงาส่องปุ๊บมันโกหกเราทันทีวิทยาศาสตร์มันโกหกเราเข้าใจยังครับ นะก็ตีรวมสิครับวิทยาศาสตร์ทั่วไปมันโกหกมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับลุงจะเรียกว่าอัตธรรมในด้านสว่างนะครับวิทยาศาสตร์คืออัตธรรมในด้านสว่างนี่ภาษาลุงภาษาลุงแล้วก็ท่านก็ไปคิดลองดูซิใช่ไหมอย่างไรนะทีนี้ถ้าหากว่าจะเห็นตัวเราทีนี้ปฏิบัติธรรมจะเห็นใบหน้าเราทีนึงอันนี้ชัดเลยเห็นไหมไม่ต้องอาศัยส่องกระจกเราปฏิบัติเข้ามาเลยครับมันจะมองเห็นมันจะเห็นใบหน้าของเรานี่แหละครับเห็นแง่ๆด้วยไม่ต้องไปหานรกสวรรค์ที่ไหนเห็นใบหน้าตรวจสือว่าเนื้อกว่าแล้วก็ไม่หลงทางด้วยโอเคไหมคือแนวทางนะค่อยๆทำให้เรื่องนี้อย่าคิดว่ามันป๊อปอย่าคิดว่ามันได้ง่ายนะครับต้องบุญมหาบุญพอสมควรนะบุญคือความเข้าใจแล้วก็ล้อไปล้อมาได้ความเข้าใจกันอยู่เวลานี้ครับเอาความเข้าใจมาใช้เอาเองนะครับ ส่วนฝั่งรู้มันเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วจึงเข้าใจโดยแจ้ง